นี้อยู่กับช่วงจานติวรีวิวของนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้ก็อันนี้เนาะอันนี้ผมแกะแล้วนะเช็คของว่าเขาส่งมาถูกอันหรือเปล่านะน้องๆอยากรู้เปล่าว่าของในนี้เป็นอะไรรอรุ่นกันนะครับผม1 2 3ยาง1 2 3โอ้โหน้องๆคงบอกไหนบอกว่าจานติวพาร์ทที่แล้วไหนบอกว่าพาร์ทที่แล้วผมบอกว่าไอ้นี่ไงเดี๋ยวจะไม่ซื้อไลท์เซเบอร์แล้วซื้อแค่นั้นอันเดียวครับผมมาอีกแล้วครับผมไลท์เซเบอร์อันนี้เป็นของตัวที่ผมชอบที่สุดนะชื่อไคโรเลนเนาะชื่อตัวละครนะครับผมหรือเบนโซโลนั่นเองอันนี้หายากนะอุ้ยผมตายแล้วครับตัวนี้หายากนะครับผมรีเซลในตลาดก็แพงอยู่นะราคาป้ายเหมือนจะ595 บาทนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อราคาป้ายนะเป็นราคารีเซลครับผมรีเซลแพงมากบอกก่อนเลยราคารีเซลประมาณผมไม่บอกราคาแล้วกันเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้โอเคน่าจะเห็นรูปแล้วนะตรงแถวๆนี้แหละตรงของที่แหละสักที่นึงโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกล่องหน่อยแล้วกันนะครับผมมาตื่นเต้นเหมือนกันนี่อะไรติดมาเนี่ยโอ้โหเพิ่งส่งมาไม่นานเองผมซื้อจากอเมซอนนะเนี่ยนี่อเมซอนโอเคขออภัยครับผมปิดตาเนาะขึ้นสระผมผมมันดีด คนละดีดมาทงแกะไงอะเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้กล่องมันพังเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหายากเนี่ยราคารีเซลก็เอาเรื่องอยู่แกะยากของมันคนหนึ่งนะครับผมโอเคตรงนี้แกะโอเคครับผมตรงนี้ต้องตัดโอเคตรงนี้เลยแกะอย่างยากจะห่อมาขนาดนี้แงะตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นรอยไปหมดโอ้ยเด้งเข้าหน้าเนี่ยจานโบแล้วค่อยแงะเดี๋ยวเป็นรอยนะครับผมว่ามีดนี้มันคมเนาะปึ๊บเป็นหนังยางแล้วเนี่ยโอ้โอเคน่าจะได้แล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนมาคมนะโอเคครับผมโอเคไลท์เซเบอร์นะครับผมของไคโรเลนเนาะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นแบบไม่มีเสียงไม่มีไฟนะครับผมผมชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่าแบบมันเก็บได้อะไม่ต้องแบบถอดเข้าถอดออกอะเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยแบบมันก็คือหลอดไฟงานวัดง่ายๆครับผมมันก็แบบถอดเข้าถอดออกได้แบบอื่นผมไม่ค่อยชอบไงผมชอบที่แบบอยู่ในอันเดียวอย่างเงี้ยมันเท่ดีใครจะเล่นเดี๋ยวผมรอสะบัดออกมาก่อนอย่างที่ตอนนี้ต้องออกมาสุดก่อนนะครับผมไอ้สองนี้ถึงจะเด้งมาคอร์ดกราบมันต้องเอาตรงนี้ออกมาสุดปุ๊บตรงนี้มันก็จะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เก็บไปก่อนตรงนี้โอเคก่อนไม่ใช้ละแต่จะเก็บไว้อย่างดีก่อนโอเคสำหรับไลท์เซเบอร์ไคโรเลนดีเทลประมาณนี้นะสวยอยู่ชอบตัวโปรดผมเป็นไงใครโรเลนเนี่ยสั่งจากอเมซอนก็รอของประมาณ 7-10 วันนะผมสั่งมาราคาผมจะไม่บอกละกันก็แพงเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าผมแนะนำว่าถ้าคนจะซื้อนะผมแนะนำว่าซื้ออเมซอนนะมันจะไม่แพงมากแต่ถ้าไปซื้อใน eBay มันจะโอ้ราคาก็ที่ผมขึ้นให้ไวเมื่อกี้นั่นแหละโอเคปึ๊บเอ้าสะบัดได้แรงพอก็หนึ่งเข้าใหม่โอ้ยทำไมนี่ไลท์เซเบอร์ไคโรเลนนะครับผมมันก็ไม่ยาวมากนะมันอันไลท์เซเบอร์ของไคโรเลนอันนี้จะต่างจากอันอื่นนิดนึงนะครับผมต่างตรงไหนตรงที่ว่ามันจะมีดีเทลนะครับผมตรงลายๆมันเนาะคือมันจะแบบไม่แบบเรียบๆไปเลยมันจะมีลายอยู่ในตัวด้วยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมมันจะมีลายนิดๆนะมันจะมีลายๆหน่อยอะก็เป็นไลท์เซเบอร์ที่สวยเอาเรื่องเลยผมชอบตัวนี้ไงแต่ผมว่าตัวนี้มันสั้นๆไปไงแต่มันไม่แปลกเป็นของเด็กไงผมชอบรุ่นนี้เลยซื้อมานะครับผมไม่อยากซื้อรุ่นแพงเพราะเราซื้อมันเก็บไงเนี่ยคือมันเก็บง่ายไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องที่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ต้องแบบถอดเข้าถอดออกอะไรเงี้ยมันเก็บไปในตัวได้เลยมันเท่
อันนี้ก็เอาสามารถเอาไปต่อได้นะเหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับผมว่ามีรูตรงนี้โบว์เนาะก็สามารถเอาตัวที่เบรดบิลเดอร์เอามาต่อได้แล้วก็ต่อกันหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเหมือนที่พาร์ทที่แล้วผมควงแล้วก็แห้งหัวไปครับผมประมาณนั้นเนาะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมสำหรับไลท์เซเบอร์ของไคโอเรนเนาะก็ประมาณนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม